บ้านโสสะหรือมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดบทบาทให้หญิงโสดแต่พร้อมที่จะอุทิศตนให้เด็กและเยาวชนที่ขาดพ่อและแม่ได้รับหน้าที่เป็นแม่ของลูกในบ้านหลังนี้ค่ะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนด้วยความรักและความอบอุ่นเพื่อให้เด็กๆได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีความสุขได้ดำรงอยู่ในสังคมด้วยอนาคตอันดีงามคำว่าแม่ที่ลูกอันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขได้เรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วคำว่าแม่ของบ้านโสสะนั้นก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันค่ะติดตามกับคุณภัทราชวนชมในช่วงพลเมืองไทยค่ะนางสาววรรณาสุนทรนุลักษ์ต้องทำหน้าที่ผู้นำและต้องรับภาระความเป็นแม่เพื่อเลี้ยงดูเด็กๆที่ขาดทั้งพ่อและแม่ทั้ง8คนนี้แม้จะลำบากยากเย็นแค่ไหนก็มิอาจปฏิเสธได้เพราะเป็นผู้เลือกบทบาทที่ว่านี้ด้วยตัวเองนั่นคือบทบาทคุณแม่โสสะของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปูสมุทรปราการพ่อคือโสสะพ่อพันคุณแม่โสสะคือคำเรียกผู้หญิงที่เสียสละอุทิศตนเพื่อเป็นแม่ของเด็กๆเพื่อมอบความรักความอบอุ่นให้กับลูกๆประหนึ่งเป็นลูกของตนเองในหมู่บ้านเด็กโสสะส่วนคุณสมบัติของคุณแม่โสสะนั้นถูกกำหนดให้เป็นผู้หญิงโสดไม่มีภาระผูกพันทางครอบครัวอายุระหว่าง 25-40 ปีและก่อนรับหน้าที่นี้ได้ในช่วง2ปีแรกจะต้องเข้ามาฝึกทำหน้าที่เป็นน้าโสสะซึ่งระหว่างนั้นก็ต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กการดูแลเด็กและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจก่อนทำหน้าที่เป็นแม่โสสะได้อย่างสมบูรณ์แบบในบ้านหลังนี้ก็จะเข้าบ้านในช่วงที่คุณแม่ร้องขออย่างคุณแม่ไปธุระไปตลาดหรือว่ากรณีคุณแม่ไม่สบายแล้วก็ช่วงที่คุณแม่พักค่ะคุณแม่ก็จะให้คุณน้าเข้าบ้านทำหน้าที่ดูแลหลานๆแทนคุณแม่ค่ะอันนี้ต้องอันดับแรกเลยต้องมีใจรักด้วยอันดับแรกถ้าเราไม่มีใจรักเนี่ยเราฝึกไงมันก็ไม่ได้นะคะใจรักแล้วเราคือมาฝึกเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะต่างๆค่ะสำหรับคุณแม่คือไม่ยากนะเพราะเราคือใจเรามาอยู่แล้วค่ะมันมีความรู้สึกว่าเราดูเข้ามาดูแลหลานเนี่ยคือสัญชาติความเป็นผู้หญิงเรามีความรักลูกรักเด็กอยู่แล้วถ้าเรามีใช่ไหมคะอันนี้เราเข้ามามันก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านปกติค่ะดูแลหลานทำกับข้าวดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชีวิตปกติของเราเลยมันเลยไม่มีความรู้สึกว่าเรายากลำบากในการที่มาทำงานตรงนี้ค่ะนางสาววรรณาเล่าว่าในช่วง2ปีแรกของการทำหน้าที่น้าโสสะนั้นถือเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นบททดสอบก่อนทำหน้าที่แม่โสสะได้ซึ่งได้เรียนรู้เด็กๆพร้อมกับการสร้างความไว้วางใจต่อกันแต่เมื่อได้ทำหน้าที่แม่นั้นความรู้สึกแรกย่อมแตกต่างจากตอนทำหน้าที่น้าอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเมื่อเด็กๆ เปลี่ยนเป็นลูกและเรียกว่าแม่นั่นคือความรู้สึกมหัศจรรย์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เปรียบเหมือนว่าลูกๆได้ฝากตัวฝากชีวิตให้ดูแลแล้วและสิ่งที่ต้องมอบกลับไปคือความรักความอบอุ่นและความเอาใจใส่ที่แม่ต้องมีต่อลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติต่อใครเป็นพิเศษขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องย้ำเตือนพร่ำสอนเพื่อปลูกฝังให้ลูกก็คือรักและสามัคคีกันฉันพี่น้องร่วมท้องเดียวกันต่างกันมากเพราะว่ามาเป็นคุณแม่เนี่ยจะต้องเข้ามารับผิดชอบลูกๆในบ้านเต็มตัวเลยเรียนรู้นิสัยใจคอกันอะไรหลายอย่างปรับตัวเข้าหากันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกอะค่ะอย่างแรกๆมาเนี่ยเขาจะเรียกเราว่าน้าเพราะว่าเข้ามาเนี่ยอย่างคุณแม่เข้าบ้านมาก็ยังไม่ได้เป็นแม่เลยเพราะว่าจะต้องทำหน้าที่เสมือนแม่ก่อนพอวันนึงเหมือนกับว่าเราปรับตัวหากันเข้าไว้เนื้อเชื่อใจเราอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกเราคุณแม่เราจะแบบว่าครั้งแรกที่ลูกเรียกว่าแม่นี่อึ้งเหมือนกันเพราะว่าเขาเคยเรียกคุณว่าแม่แล้วมาเรียกเราว่าแม่อย่างเงี้ยค่ะเราอึ้งเราบอกคือมันมีความภูมิใจอะไรลึกๆนี่ค่ะแล้วยิ่งรับลูกเล็กๆมาที่เป็นคือมากับเราเป็นคนรับเขามาเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบเป็นความภูมิใจเป็นสิ่งมหัศจรรย์หมู่บ้านเด็กโสสะบางปูสมุทรปราการแห่งนี้จะมีบ้านทั้งหมด12หลังในแต่ละหลังจะมีแม่โสสะ1คน
ดูแลเด็กไม่เกิน12คนต่อหลังและต้องทำหน้าที่ตลอดทั้ง24ชั่วโมงซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้หญิงโสดคนหนึ่งที่ต้องผันตัวเองเป็นแม่ยังดูลูกมากกว่า10คนอีกทั้งบุคลากรที่จะเข้ามาทำหน้าที่นี้ก็ถือเป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะต้องเป็นบุคคลที่มีใจรักและเสียสละอย่างยิ่งที่บอกว่าเป็นบุคคลที่สำคัญก็คือว่าค่อนข้างจะหายากนะครับคุณแม่เนี่ยเพราะยุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับสมัยนี้ยุคนี้การทำงานที่อุทิศการดูแลเด็กเนี่ยนะครับก็มันไม่ว่าในปัจจัยต่างๆก็ตามนะครับมีองค์กรหรือว่าบริษัทอื่นๆก็เยอะแยะนะครับในส่วนนี้เนี่ยผู้ที่จะมาทำผู้ดูแลเด็กนี้ได้เนี่ยต้องมีใจนะครับมีจิตศรัทธามีความอดทนนะครับหลายๆด้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรับนะครับคุณแม่เข้ามานี่ค่อนข้างจะหายากมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ซึ่งจะส่งเสริมนะครับที่มาให้ดูแลเด็กๆ เพื่อไปสู่อนาคตมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ทำหน้าที่ดูแลเด็กที่ขาดพ่อและแม่เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับการศึกษาที่สมควรปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิราว700คนแบ่งออกเป็น5หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปูสมุทรปราการหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่สงขลาหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคายหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายและหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตและด้วยวัยที่เติบโตขึ้นมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยยังมีบ้านเยาวชนชายโสสะทั้งหมด5แห่งเพื่อให้การดูแลเด็กชายอายุตั้งแต่14ปีขึ้นไปเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและเรียนรู้การพึ่งตนเองที่จะดำรงชีวิตได้ในอนาคตต่อไปการทำหน้าที่แม่โสสะของนางสาววรรณาก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วการได้เห็นลูกทุกคนเติบโตและมีอนาคตที่ดีเป็นกำลังที่สำคัญของสังคมและประเทศชาติล้วนเป็นภาพแห่งความสุขและความภาคภูมิใจที่เปรียบได้กับแรงขับเคลื่อนในทุกมิติของผู้รับหน้าที่แม่ทุกคนและไม่อาจเพียงแค่บทบาทคุณแม่โสสะของนางสาววรรณาสุนทรนุรักษ์เท่านั้นที่เป็นการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้แต่นางสาววรรณาสุนทรนุรักษ์ก็ได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของบุคคลที่เสียสละที่จะมอบความรักและความอบอุ่นให้แก่เด็กๆกลุ่มหนึ่งโดยไม่หวังผลตอบแทนหากแต่กลับเกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับได้จึงเป็นภาพสะท้อนถึงการพึงปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองด้วยวิถีพลเมืองและเป็นพลเมืองไทยที่น่าชื่นชมและยกย่องในวันนี้ค่ะ